อการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ณบัดนี้สายมาโยและวารีนิคอยท่าอนิจจาเมืองไทยน่าเศร้าหนอ9ปีล่วงผันผ่านไม่รั้งรอใจจดจ่อต่อผลการเมืองไทยแผ่นดินนี้ต้องเดินหน้าเราทำแล้วทำอยู่และทำต่อทำเพื่อใครปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันมายานแม่มีความสุขจริงแท้เชียวและก็ขอขอบคุณ14ล้านเสียงที่เลือกผมผมพร้อมแล้วกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นสักหน่อยแกเป็นใครพูดจาสีสัวจะเป็นไปได้ยังไงคดีควบคุมหุ้นสื่อ OTV ก็ยังคงอยู่แถมยังไม่ทันได้ผ่านด่านสว.ก็ชัดหน้าชูคอซะแล้วไม่เหมือนผู้นำคนดีคนเดิมของข้าผลงานก็ตั้งมากมายเช่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทั่วกรุงปรับปรุงคลองอ่างอ่าวแล้วแจ้งสร้างเมืองอัจฉริยะ EEC อ๋อแต่ตอนนี้ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วไปอยู่ไหนแล้วล่ะบ้านพักหลวงข้าขอเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พักก้าวไปได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศไทยอย่าลืมสิยังมีอีกตั้ง25ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือกเจ้าแถมยังสนับสนุนให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครององค์ฮ่องเต้ก็บอกว่าแก้ไขแบบนี้ใครจะไปเลือกเจ้าเฉยเฉยนี่ถ้าข้าออกกฎบันหัวไอ้พวกล้มล้างสถาบันให้สิ้นซากพวกเจ้าจะยอมไหมล่ะไม่ไปยอมหรอกแหมแหมแหมอยากได้ตำแหน่งจนใจจะขาดแต่แผ่นดินนี้ยังมีสถาบันที่เราเคารพรักเจ้าคิดจะแก้ไขมาตรา11 12พวกนี้ละคุณอีกไม่นานก็คงโดนยกพรรคแน่โถเลิกเสพข่าวจากก๊อปนิวล้างสมองซะก่อนเถอะข่าวก็ดีอ่ะจากอีกนั่นแหละดีมากข้าแค่มาแก้ไขมาตรา11 12ไม่ได้มาล้มล้างราชวงศ์เข้าใจไหมจับมือเขารอมาตั้ง3เดือนถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วประกาศบัดนี้ถึงเวลาโหวตเพื่อแต่งตั้งนายพิธีแซ่ลิ้มเป็นนายกรัฐมนตรีค
คนต่อไปไม่เห็นชอบครับเห็นชอบค่ะเห็นชอบครับไม่เห็นชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะงดออกเสียงค่ะจบแล้วเด้มีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธีแซ่ลิ้มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอเป็นการประชุมหน้ามันจริงวันนี้เป็นวันที่แน่ชัดแล้วว่าองค์คาพยพแห่งอนุรักษ์นิยมไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจากเสียงของพี่น้องประชาชนใช่ขอเสียงโฮให้ดังๆกับพวกมันหน่อยแล้วโฮเอาอีกเฮ้ยน้อยจะโฮเฮอะไรกันเลิกบ้าจี้ตามไอ้นายกโซเชียลได้แล้วโดนเขาหลอกใช้ว่ายังไม่รู้ตัวอีกสถานการณ์แบบนี้ข้าบอกได้เลยว่ามันจบแล้วครับนายใจอ่อนประสบการณ์แบบนี้ถึงไม่ผ่านเสียงอันสูงส่งของท่านสว.ใช่เลยถ้าพวกเจ้าได้รับเลือกก็คงพาบ้านเมืองดิ่งลงเหวก็คงจะเป็นแน่นอนข้าพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้แค่มาเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแต่ว่ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจำไว้เราขอย้ำอีกครั้งเราจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งเราชัดเจนตลอดมาและตลอดไปเฉยไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่ยอมให้พรรคของไอ้พวกสามกีบได้เป็นผู้นำอย่างแน่นอนสุดท้ายเสียงของประชาชนก็โดนเหยียบย่ำโดยกลุ่มคนแก่250เสียง49ไม่ใช่หรอหากข้าทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จข้าคงจะต้องสนับสนุนพรรคเพื่อใครที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับ2ให้สารต่อเจตนารมณ์ของ8พรรคร่วมขอบใจตุ๊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 อุ๊ยเสียงโทรศัพท์เข้าตุ๊ตุ๊หยิบในแอร์เมสแบบตุ๊ตุ๊ตุ๊ฮัลโหลค่ะคุณพ่อเอ๊ะดีลลับไหนฮะอะไรนะดีลลับที่เลกาวีอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะรับทราบแล้วค่ะข้าขอขอบคุณพรรคก้าวไปเป็นอย่างยิ่งแน่นอนพรรคเพื่อใครขออาสานำพาประเทศสู่ทางออกโอ้ป่ะสุดยอดแต่เนื่องจากพรรคก้าวไปเป็นทางตันใช่ดังนั้นเราขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไปขอโทษด้วยนะสมน้ำหน้าอุ๊ย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 เอาเลยข้าสนับสนุนอย่างเต็มที่ขอบใจเรื่องจำนำข้าวหรือรถคันแรกอะไรนั่นน่ะข้าลืมไปหมดแล้วดีแล้วล่ะเรามาฉลองด้วยยิ้มช็อกกันเถอะไม่ขอด้วยดิเพื่อใครสู้สู้เพื่อใครสู้สู้มิ้นไม่ช็อกแต่ประชาชนช็อกเผด็จการทหารฉีกรัฐธรรมนูญแต่พรรคเพื่อใครเสียศูนย์ฉีก MOU สามเหาโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นเพราะตัวของพวกเจ้าเองทั้งนั้นใช่แล้วหากท่านสามารถตอบรับความไว้วางใจของเราได้เราก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ประชาชนรอไม่ได้เราต้องเดินหน้าต่อขี้เกียจรอใจด้วยนะไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจท้อแท้และสิ้นหวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลข้าขอสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดจะเป็นของปวงชนถึงเวลา
ายทาราที่อับแสงสว่างแจ้งด้วยหวังไม่ท้อถอยประชาชนเฝ้าวันนี้ที่รอคอยใจดวงน้อยตั้งตารอไม่นานไกลพิราบขาวสยายแย้มปีกบานโบยบินผ่านพัสสุธานามว่าไทยอนาคตภายหน้าเป็นอย่างไรสู่ยุคใหม่หรือไรจงนึกตรองอนาคตภายหน้าเป็นอย่างไรอำนาจใครจะอยู่คู่ปกครองขอบคุณครับเธอจะทำให้ฉันก่อนเลยเธอจะทำให้ดีที่สุดทุกคนนะครับ